Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2024 Series 7ถ้อยคำจากกางเขนวันที่8พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วลูกา24ข้อ 1-7 ตั้งแต่เช้ามืดของวันอาทิตย์พวกผู้หญิงก็นำเครื่องหอมที่จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์พวกนางพบว่าก้อนหินกลิ้งออกจากปากอุโมงค์แล้วและเมื่อเข้าไปหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าขณะกำลังชงนสนเทเพราะเหตุการณ์นั้นนี่แน่มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้พวกนางเครื่องนุ่งห่มแพรวๆจนพร่าตาผู้หญิงเหล่านั้นก็หวาดกลัวและซบหน้าลงถึงดินชายสองคนนั้นจึงพูดกับพวกนางว่าพวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจงระลึกคำที่พระองค์ทรงตรัสกับพวกท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปและจะต้องถูกตรึงที่กางเขนและวันที่3จะเป็นขึ้นมาใหม่เมื่อวานนี้เราได้ใคร่ครวญถึงภาพอันที่น่าสะเทือนใจของร่างไร้ชีวิตที่น่าสงสารของพระเยซูผู้ทรงถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนอาจเป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจภาพนั้นทั้งหมดแต่ข่าวดีก็คือเรื่องราวนี้ไม่ได้จบลงด้วยการที่เรายกย่องร่างกายอันเน่าเปื่อยของพระคริสต์สดุดี30ข้อ 3-5 เป็นคำพยากรณ์ที่บอกว่าพระเยซูจะไม่ทรงอยู่ในหลุมศพนั้นบัดนี้เป็นจริงแล้วสดุดี30ข้อ 3-5 ข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนคนตายทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปยังหลุมมรณาท่านผู้จงรักภักดีต่อพระยาเวเอ๋ยจงร้องเพลงสดุดีพระองค์ยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะความกริ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาเวลาเช้าภาพอันมืดมิดที่แสนหดหู่บัดนี้ค่อยๆเริ่มแต่งแต้มไปด้วยสีสันเมื่อแสงแดดสาดส่องเข้ามาในยามเช้าสดุดี30ข้อ5เป็นพระสัญญาที่บอกว่าการร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาเวลาเช้าเกิดเหตุการณ์ที่น่าทึ่งและไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นแล้วพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงๆพวกสาวกที่หวาดกลัวการข่มเหงบัดนี้กลับลุกขึ้นด้วยใจกล้าเพราะพระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆ1โครินธ์15ข้อ13ถึง14ถ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีพระคริสต์ก็ไม่ทรงถูกทำขึ้นมาถ้าพระคริสต์ไม่ทรงถูกทำให้ขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยเหตุการณ์เรื่องการฟื้นพระชนนี้นำไปสู่คำประกาศอย่างมั่นใจของเหล่าสาวกว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากตายการประกาศและคำสอนทั้งหมดของพวกเขาก็ไร้ประโยชน์เราอาจสร้างศาสนาคริสต์ขึ้นมาเองได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีการเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะเพียงแค่ชีวิตและคำสอนของพระเยซูก็เป็นสิ่งที่ดีเลิศมากๆแล้วอันที่จริงพวกสาวกไม่จำเป็นต้องรวมการฟื้นคืนพระชนเป็นหลักคำสอนเสียด้วยซ้ำแต่เหตุผลเดียวที่พวกเขาทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงและเพราะการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูบัดนี้ชีวิตและคำสอนของพระองค์จึงมีความหมายใหม่อย่างสิ้นเชิงพระองค์ได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับมนุษยชาติหากพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงคำสอนของพระองค์ก็จะไม่ใช่เพียงคำแนะนำเรื่องชีวิตหรือไลฟ์โค้ชที่ดีอีกต่อไปหากแต่เป็นกุญแจสู่ชีวิตนิรันดร์พระเจ้าที่มองไม่เห็นด้วยตาที่เราอธิษฐานและพูดคุยนั้นทรงมีอยู่จริงเราไม่จำเป็นต้องคาดเดาต่อไปแล้วเพราะบัดนี้เรารู้อย่างแน่ชัดเรารู้ว่ามนุษย์สื่อสารกับพระเจ้าได้จริงและนั่นคือเหตุผลที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขว่าถ้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงก็ขอทรงช่วยเราแต่เป็นคำอธิษฐานที่ว่าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เช้านี้ขณะที่เราหลายคนเฉลิมฉลองในเทศกาลอีสเตอร์จงจำไว้ว่าพระเยซูยังทรงพระชนอยู่จริง
และพระองค์ทรงระลึกถึงเราและทรงยินดียิ่งที่จะเดินไปกับเราตลอดการเดินทางของชีวิตเราไม่จำเป็นต้องยอมแพ้ให้กับความตายความทุกข์ทรมานและความล้มเหลวอีกต่อไปแต่กลับกันให้เราตั้งตาอย่างมีความหวังว่าเราทรงเห็นพระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วในสถานการณ์ของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราอยากขอบคุณพระเจ้าในชัยชนะของพระองค์ในวันนี้อย่ารอช้าที่จะขอบคุณพระเจ้าและประกาศชัยชนะร่วมกับพระองค์ในวันอีสเตอร์นี้ให้เราอธิษฐานร่วมกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความตายเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตเราขอมอบถวายชีวิตทั้งหมดของเราทั้งสถานการณ์เบื้องหน้าทั้งแผนงานและภาระใจที่ยังไม่เสร็จและภาระใจที่ยังไม่เสร็จของเราแด่พระองค์ขอทรงกระทำมันให้สำเร็จและขอทรงทำให้สิ่งที่ตายไปแล้วเป็นขึ้นใหม่และเรามีชัยชนะร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน